ฉันอยากทำความดีอ่ะนายก็หยุดกินสิป้ามันเกี่ยวอะไรกันน่ะเอ้านายก็ลองคิดดูนะพอนายกินนายก็อ้วนพอนายอ้วนนายก็ไปเดินชนคนนู้นคนนี้เขานั่นไงไม่ดีเลยเออจริงนะว่าแต่จะให้ฉันทำความดียังไงอ่ะง่ายปลูกต้นไม้ไหมว้าง่ายๆอย่างเงี้ยลูกชิ้นไม่ทำหรอกเออว่าแต่เราไปปลูกต้นโกงกลางที่ยอดเขาเล็กกันไหมทำดีชั้นสูงสูงไปอ่ะไปภูชีฟ้าได้ไหมขี้เกียจปีนเขาโอเคงั้นฉันไปเตรียมของกินก่อนเผื่อระหว่างทางเราจะเหนื่อยว่าแต่ภูชีฟ้าไปทางไหนอ่ะภูชีฟ้าไปทางไหนสวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านได้เวลาเรียนวิชาสังคมแบบสนุกสนานและสร้างสรรค์กับรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษารายวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชุดเปิดประตูสู่โลกกว้างกับดิฉันรัตยาศรีศักดิ์สารชาติกันแล้วนะคะเปิดรายการกันด้วยความสนุกสนานจากสองเกลือเช่นเคยค่ะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยทั้งสองคนมาแปลกนะคะหันมาใส่ใจดูแลโลกแล้วก็ชวนกันไปปลูกต้นไม้กันด้วยแต่ว่ามันแปลกๆอยู่นะคะต้นกงกลางเนี่ยมันปลูกที่ไหนก็ได้เหรอคะเท่าที่ป๋อรู้มาเนี่ยน่าจะต้องปลูกบริเวณป่าชายเลนหรือว่าปลูกใกล้ๆกับทะเลไม่ใช่หรอหรือว่าจริงๆแล้วป๋อเข้าใจผิดแบบนี้นะคะปล่อยไว้ไม่ได้ค่ะต้องให้อาจารย์ก้องนะคะมาช่วยตอบข้อสงสัยให้ป๋อแล้วก็นักศึกษาทุกท่านกันดีกว่านะคะถ้าอย่างนั้นอย่ามัวเสียเวลาเลยค่ะเราไปพบกับอาจารย์ก้องที่ห้องเรียนของเรากันได้เลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับนักศึกษาทุกคนครับเตรียมตัวเรียนกันแล้วใช่ไหมครับวันนี้ผมดร.กิตติศักดิ์ลักษณาหรือว่าจันก้องก็เตรียมเนื้อหามาสอนกันแบบเข้าใจง่ายเช่นเคยนะครับมีคำถามเกี่ยวเรื่องการปลูกป่าโกงกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ขอหยิบเอาเนื้อหาที่เกี่ยวเนื่องมาสอนเลยนะครับซึ่งก็คือเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับแต่ก่อนอื่นนะครับเรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่าทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยหมายถึงอะไรบ้างทรัพยากรธรรมชาตินั้นหมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นหรือมีอยู่เองตามธรรมชาติและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในการดำรงชีวิตของมนุษย์ทรัพยากรที่สำคัญได้แก่ดินน้ำป่าไม้รวมถึงแร่ธาตุต่างๆซึ่งแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆก็คือ 1. ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไปก็คือเป็นสิ่งที่เมื่อเราใช้ไปแล้วเนี่ยจะไม่สามารถสร้างขึ้นมาใหม่ได้หรือจะเกิดขึ้นใหม่ได้นั้นก็ต้องอาศัยระยะเวลาที่ยาวนานมากเช่นน้ำมันถ่านหินแร่ธาตุเป็นต้นนะครับ 2. ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วมีการหมดเปลืองคือเราใช้ไปก็สามารถที่จะเสริมสร้างขึ้นใหม่ได้เช่นป่าไม้แสงแดดลมน้ำนะครับส่วนสิ่งแวดล้อมนะครับหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวมนุษย์ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมสามารถแยกออกได้เป็น2ลักษณะก็คือสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นสิ่งแวดล้อมธรรมชาติยังสามารถจำแนกได้2ชนิดคือ 1. สิ่งแวดล้อมทางกายภาพได้แก่อากาศดินลักษณะภูมิประเทศลักษณะภูมิอากาศทัศนียภาพต่างๆภูเขาห้วยหนองคลองบึงทะเลสาบทะเลมหาสมุทรและทรัพยากรธรรมชาติทุกชนิดสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพหรือชีวภูมิศาสตร์ได้แก่พืชพันธุ์ธรรมชาติต่างๆสัตว์ป่าป่าไม้สิ่งมีชีวิตอื่นๆที่อยู่รอบตัวเราสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมหรือสิ่งแวดล้อมประดิษฐ์หรือมนุษย์เสริมสร้างขึ้นอ
เริ่มทำความรู้จักกับทรัพยากรดินกันก่อนนะครับดินเนี่ยเกิดจากการผุพังสลายตัวของหินเปลือกโลกซึ่งทับถมกับซากพืชซากสัตว์เป็นเวลานานนับพันปีดินเนี่ยจะมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ทำให้พืชและสัตว์เนี่ยสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ดินมีประโยชน์มากมายมหาศาลต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆคือ 1. ประโยชน์ต่อการเกษตรกรรมการเลี้ยงสัตว์ 3. เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยเป็นแหล่งเก็บกักน้ำเนื่องจากประเทศไทยเนี่ยตั้งอยู่ในเขตร้อนที่มีฝนตกชุกพื้นดินส่วนใหญ่เนี่ยจึงเป็นดินสีแดงหรือสีแดงปนเหลืองซึ่งดินลักษณะนี้นะครับจะเป็นดินที่ขาดธาตุอาหารของพืชจึงเพาะปลูกได้ไม่ดีนักแต่ก็จะมีดินที่เหมาะแก่การเพาะปลูกกระจายตัวอยู่ในทุกพื้นที่ของบริเวณที่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำต่างๆทั้งในภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือครับปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรดินนะครับ1ก็คือการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมอย่างไม่ถูกหลักวิชาการ2ก็คือขาดการบำรุงรักษาดิน3นะครับการปล่อยให้ผิวดินเนี่ยปราศจากพืชปกคลุมทำให้สูญเสียความชุ่มชื้นในดินไป4นะครับการใช้ปุ๋ยเคมีและยากำจัดศัตรูพืชทำให้ดินเนี่ยเสื่อมคุณภาพและยังมีสารพิษตกค้างในดิน5นะครับการบุกรุกที่ดินในเขตป่าไม้6การขยายตัวของเมืองไปในพื้นที่เกษตรกรรม7นะครับสารพิษและสิ่งสกปรกที่ปะปนอยู่ในดินเช่นขยะจากบ้านเรือนของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม8นะครับการเก็บที่ดินไว้เพื่อการเก็งกำไรโดยมิได้นำมาใช้ประโยชน์9การทำลายป่าเผาป่า10ปัญหาการพังทลายของดินโดยธรรมชาติเช่นการกัดเซาะของน้ำ11นะครับปัญหาดินเค็มและดินเปรี้ยวเมื่อเราใช้ประโยชน์จากที่ดินได้น้อยลงความสามารถในการผลิตทางด้านเกษตรลดน้อยลงก็จะก่อให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจเนื่องจากประเทศของเรานั้นเป็นประเทศเกษตรกรรมครับมาต่อกันที่ทรัพยากรน้ำนะครับน้ำเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์สัตว์และพืชเป็นอย่างมากเพราะถ้าขาดน้ำมนุษย์สัตว์และพืชก็จะตายในเวลาไม่นานคนเรามีชีวิตอยู่โดยขาดน้ำได้ไม่เกิน3วันประโยชน์ของน้ำได้แก่ใช้ในการดื่มกินการประกอบอาหารชำระร่างกายใช้ในการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์เป็นที่อยู่อาศัยของปลาและสัตว์น้ำอื่นๆใช้ในการอุตสาหกรรม
ในการทำนาเกลือโดยการระเหยน้ำเค็มจากทะเลเป็นแหล่งพลังงานเป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งที่สำคัญเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งที่มาของน้ำนะครับมีแหล่งสำคัญ3แหล่งด้วยกัน1ก็คือน้ำฝนน้ำผิวดินซึ่งได้แก่น้ำตามแม่น้ำลำคลองหนองบึงทั่วไปและสุดท้ายก็คือน้ำใต้ดินหรือว่าน้ำบาดาล นั่นเองครับแหล่งน้ำในประเทศไทยมีมากมายดังนี้ภาคเหนือนะครับก็จะมีแม่น้ำสายสำคัญต่างๆเช่นแม่น้ำปิงวังยมน่านซึ่งจะเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำเจ้าพระยา นั่นเองครับส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเป็นภูมิภาคที่ขาดแคลนน้ำมากที่สุดเพราะดินนั้นจะเป็นดินปนทรายไม่อุ้มน้ำแม่น้ำที่สำคัญก็เช่นแม่น้ำมูลแม่น้ำชีและแม่น้ำโขงครับส่วนภาคตะวันออกนะครับเป็นภูมิภาคที่มีน้ำอุดมสมบูรณ์เพราะเป็นเขตที่มีฝนตกชุกแม่น้ำที่สำคัญก็เช่นแม่น้ำบางปะกงแม่น้ำระยองแม่น้ำจันทบุรีและแม่น้ำตราดครับส่วนภาคตะวันตกนะครับจะเป็นภาคที่ค่อนข้างขาดแคลนน้ำเพราะฝนตกน้อยนะครับและตั้งอยู่ในเขตเงาฝนแม่น้ำสายสำคัญได้แก่แม่น้ำแม่กลองแม่น้ำแควใหญ่แม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำเพชรบุรีครับส่วนภาคใต้เป็นภาคที่มีฝนตกชุกมีแม่น้ำสำคัญก็คือแม่น้ำตาปีแม่น้ำกระบุรีแม่น้ำตรังเป็นต้นครับปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำของโลกมีดังนี้นะครับ1ก็คือปัญหาทางด้านปริมาณได้แก่การขาดแคลนน้ำหรือภัยแล้งและปัญหาน้ำท่วม2ก็คือปัญหาด้านคุณภาพของน้ำที่ไม่เหมาะสมนะครับเกิดจากการทิ้งสิ่งของและการระบายน้ำทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะก่อให้เกิดสารพิษที่ตกค้างอยู่ในน้ำครับ3นะครับปัญหาการใช้ทรัพยากรน้ำมากเกินความจำเป็นธนาคารโลกได้พยากรณ์ว่าการใช้น้ำอย่างไม่ถูกต้องเนี่ยจะส่งผลให้ประชากรโลกกว่า 3,000 ล้านคนเนี่ยประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ำในอนาคตครับ4นะครับก็คือปัญหาการเปลี่ยนแปลงของอากาศเนื่องจากปรากฏการณ์เอลนีโญและลานีญานะครับทำให้พื้นน้ำเนี่ยที่เคยเย็นกลับอุ่นขึ้นและที่เคยอุ่นก็กลับเย็นลงนะครับเกิดความแห้งแล้งในบริเวณที่เคยมีฝนตกชุกและเกิดฝนตกหนักในบริเวณที่เคยแห้งแล้งนะครับลมและพายุเปลี่ยนทิศทางส่งผลกระทบต่อโลกอย่างมากแล้วก็ทำลายระบบนิเวศด้วยครับนอกจากนี้นะครับปรากฏการณ์เรือนกระจกและการลดลงของพื้นที่ป่าเนี่ยยังส่งเสริมความรุนแรงของปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำอีกด้วยนะครับส่วนปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำในประเทศไทยนะครับมีดังต่อไปนี้1ก็คือการขาดแคลนน้ำหรือว่าภัยแล้งครับ2ก็คือปัญหาน้ำท่วมหรือว่าอุทกภัย3เกิดมลพิษทางน้ำและระบบนิเวศถูกทำลาย4แหล่งน้ำตื้นเขินครับสำหรับทรัพยากรต่อมานะครับที่เรารู้จักกันดีก็คือทรัพยากรป่าไม้นั่นเองนะครับจากการที่ประเทศไทยเราเนี่ยตั้งอยู่ในเขตร้อนทำให้แต่ละปีเนี่ยฝนตกชุกแทบทุกภาคนะครับจึงมีป่าไม้กระจายตัวกันอยู่ทั่วไปโดยป่าไม้ในประเทศไทยนั้นจะแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆก็คือ1นะครับก็คือป่าไม้ผลัดใบนะครับซึ่งจะเป็นป่าไม้ที่ขึ้นอยู่ในบริเวณพื้นที่ทั่วทุกภาคของประเทศนะครับยกเว้นภาคใต้ป่าประเภทนี้เนี่ยจะเริ่มทิ้งใบตั้งแต่ปลายฤดูหนาวนะครับ2นะครับป่าไม้ไม่ผลัดใบหรือว่าป่าดงดิบซึ่งจะเป็นป่าไม้ที่มีใบเขียวชอุ่มตลอดปีนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่ในเขตที่มีความชุ่มชื้นเพราะฝนตกชุกตลอดปีนั่นเองนะครับได้แก่บริเวณภาคใต้ของประเทศไทยบริเวณเทือกเขาในภาคเหนือเทือกเขาในภาคตะวันตกแล้วก็เทือกเขาในภาคตะวันออกของอ่าวไทยนั่นเองครับป่าไม้ทั้ง2ประเภทนี้นะครับสามารถแบ่งชนิดออกเป็นย่อยๆได้อีก5ชนิดด้วยกัน1นะครับก็คือป่าดงดิบนะครับซึ่งมีต้นไม้ขึ้นอยู่รวมกันหนาทึบแสงแดดเนี่ยแทบจะส่องลงไปไม่ถึงพื้นดินนะครับบริเวณด้านล่างเนี่ยจะมีไม้เลื้อยและเถาวัลย์ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น2ป่าเบญจพรรณนะครับป่าประเภทนี้เนี่ยจะเป็นป่าไม้ผลัดใบในฤดูแล้งมีลักษณะเป็นป่าโปร่งและเป็นป่าไม้ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจมากที่สุดครับ3นะครับป่าแดงหรือว่าป่าโคกนะครับเป็นป่าไม้ผลัดใบในฤดูแล้งพบทั่วไปในที่ราบและบนภูเขาครับ4นะครับป่าสนเขานะครับ
เป็นป่าไม้ผลัดใบที่ขึ้นอยู่ในที่สูงตามยอดเขาหรือว่าเนินเขาสูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่700เมตรขึ้นไปครับ5นะครับป่าชายเลนเป็นป่าไม้ไม่ผลัดใบนะครับขึ้นอยู่ตามชายฝั่งทะเลที่เป็นดินเลนมีคุณค่าทางเศรษฐกิจมากมีคุณค่าทางนิเวศวิทยาบริเวณป่าชายเลนของไทยเนี่ยได้แก่ชายฝั่งทะเลฝั่งมหาสมุทรอินเดียและชายฝั่งอ่าวไทยนั่นเองครับป่าชายเลนนี่แหละครับที่เป็นป่าชนิดเดียวที่สามารถปลูกต้นกงกลางได้เข้าใจแล้วนะครับ2เกลออ้าวอย่างนี้เราก็ได้ไปเที่ยวทะเลอีกแล้วสิงั้นเราก็ไปเห็นซิกันดีกว่านะลูกนะคะชื่อไหนนะ2เกลอครับอย่าเพิ่งห่วงเที่ยวสิครับมาเรียนกันต่อให้จบก่อนมาต่อกันที่ปัญหาสำคัญของวิกฤตการป่าไม้นะครับ1ก็คือการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าซึ่งนับวันเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามอัตราการเพิ่มของจำนวนประชากรเพราะว่าต้องนำไม้มาใช้ในการปลูกสร้างบ้านเรือนทำเครื่องมือเครื่องใช้ในการเกษตรและถ่านในการหุงต้มครับ2การบุกรุกพื้นที่ป่าไม้เพื่อเข้าครอบครองที่ดินการแผ่วถางป่าเพื่อทำไร่เลื่อนลอย3ครับการกำหนดแนวเขตพื้นที่ป่าไม่ชัดเจนทำให้ราษฎรเกิดการพิพาทในเรื่องที่ดินทำกินและที่ดินป่าไม้4ครับการใช้พื้นที่ป่าเพื่อจัดสร้างสาธารณูปโภคของรัฐเช่นเขื่อนอ่างเก็บน้ำเส้นทางคมนาคม5นะครับไฟไหม้ป่าทั้งโดยธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์6การทำเหมืองแร่ซึ่งบางครั้งเนี่ยต้องทำลายป่าไม้ลงเป็นจำนวนมากเพื่อให้ได้มาซึ่งแร่ธาตุต่างๆสัตว์ป่านะครับหมายถึงสัตว์ทุกชนิดไม่ว่าสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์ปีกแมลงซึ่งโดยสภาพธรรมชาติเนี่ยย่อมเกิดและดำรงชีวิตอยู่ในป่าหรือในน้ำรวมทั้งไข่ของสัตว์เหล่านั้นด้วยแต่ไม่รวมสัตว์พาหนะที่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายและลูกของสัตว์พาหนะด้วยครับสัตว์ป่านะครับแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันได้แก่สัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง1ก็คือสัตว์ป่าสงวนนะครับหมายถึงสัตว์ป่าที่หายากจำนวน15ชนิดด้วยกันซึ่งกำหนดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2535ได้แก่แมวลายหินอ่อนพยูนเก้งหม้อนกกระเรียนเลียงผากวางผาละองหรือระมั่งนั่นเองนะครับสมันกูปรีควายป่าแรดกระสู้สมเสร็จนกแต้วแล้วท้องดำและนกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธรครับ2นะครับก็คือสัตว์ป่าคุ้มครองซึ่งเป็นสัตว์ที่ปกติเนี่ยใช้เป็นอาหารและไม่นิยมใช้เป็นอาหารซึ่งจะมีการล่าเพื่อการกีฬาและไม่ล่าเพื่อการกีฬามีมากกว่า200ชนิดด้วยกันเช่นข้างชนีไก่ฟ้าเหยี่ยวช้างป่าแร้งกระทิงกวางหมีควายเป็นต้นครับคุณค่าของสัตว์ป่านั้นนะครับก็มีหลายอย่างด้วยกันเลยนักศึกษาทั้งในด้านเศรษฐกิจก็คือการค้าสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าการนำมาเป็นอาหารหรือยาสมุนไพรเช่นหมูป่ากวางนกเป็ดน้ำดีของหมีดีของงูเห่าเป็นต้นครับการนำมาทำเป็นของใช้หรือเครื่องประดับเช่นหนังจระเข้ก็สามารถใช้ทำเป็นกระเป๋ารองเท้าหรือว่างาของช้างนำมาแกะสลักได้ครับการนันทนาการเช่นการท่องเที่ยวชมสัตว์ป่าในสวนสัตว์อุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในด้านวิทยาศาสตร์การศึกษาและการแพทย์เช่นการค้นคว้าและทดลองต่างๆนอกจากนี้นะครับสัตว์ป่ายังเป็นตัวควบคุมระบบนิเวศวิทยาช่วยทำลายศัตรูของป่าไม้ช่วยผสมเกสรดอกไม้ช่วยในการกระจายเมล็ดพันธุ์สัตว์ป่ายังช่วยทำให้ดินอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้นส่วนสาเหตุการสูญพันธุ์ของสัตว์ป่าหรือการลดจำนวนลงของสัตว์ป่านั้นมีดังต่อไปนี้ครับ 1. ก็คือการขยายตัวของพื้นที่เพาะปลูกและพื้นที่อยู่อาศัย 2. ก็คือสภาพธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้สัตว์ป่าเนี่ยต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมหากปรับตัวไม่ได้เนี่ยก็จะล้มตายไปหรือสูญพันธุ์ไปในที่สุด 3. นะครับก็คือการล่าโดยมนุษย์และสัตว์ป่าด้วยกันเอง 4. นะครับก็คือสารพิษที่ตกค้างในสิ่งแวดล้อมครับทรัพยากรธรรมชาติประเภทสุดท้ายนะครับก็คือแร่ธาตุนั่นเองแร่ธาตุเนี่ยเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญอย่างนึงในการดำเนินชีวิตของมนุษย์เช่นก๊าซที่เราใช้หุงต้มในครัวเรือนปิโตรเลียมเป็นต้นนะครับแร่ธาตุเนี่ยสามารถแบ่งออกได้เป็น3ประเภทใหญ่ๆ1ก็คือแร่โลหะ2ก็คือแร่อะโลหะแล้วก็3ก็คือแร่เชื้อเพลิงครับมาดูประเภทแรกก่อนนะครับก็คือแร่โลหะนะครับแร่ชนิดนี้เนี่ยจะเป็นแร่ที่มีความวาวสามารถทำเป็นแผ่นบางๆหรือว่าดึงเป็นเส้นยาวได้นะครับมีความสามารถในการสื่อความร้อนได้ดีแร่โลหะที่สำคัญก็ได้แก่ดีบุกนะครับซึ่งจะพบมากในเทือกเขาบริเวณด้านตะวันตกของประเทศตลอดแนวเหนือถึงใต้นะครับซึ่งในประเทศไทยเนี่ยผลิตได้มากสุดที่จังหวัดภูเก็ตพังงาระนองชุมพรและราชบุรีครับโดยในประเทศไทยสามารถผลิตแร่ดีบุกได้มากเป็นอันดับ3ของโลกรองจากประเทศมาเลเซียและโบลิเวียครับชนิดที่2นะครับก็คือแมงกานีส
แหล่งผลิตที่สำคัญก็ได้แก่ลำพูนสงขลายะลาเชียงใหม่และปัตตานีครับวุลแฟรมแหล่งผลิตที่สำคัญได้แก่นครศรีธรรมราชสงขลาและยะลาครับพลวงแหล่งผลิตที่สำคัญได้แก่สุราษฎร์ธานีกาญจนบุรีลพบุรีเชียงใหม่ลำปางครับเหล็กแหล่งผลิตที่สำคัญได้แก่ลพบุรีนครสวรรค์นครศรีธรรมราชและสระบุรีครับตะกั่วแหล่งผลิตที่สำคัญได้แก่กาญจนบุรีและเชียงใหม่และอันสุดท้ายนะครับสังกะสีครับแหล่งผลิตที่สำคัญได้แก่กาญจนบุรีแพร่ลำปางและตากครับประเภทที่2นะครับก็คือแร่อโลหะนะครับซึ่งเป็นแร่ที่ไม่มีความวาวแร่ชนิดนี้เนี่ยจะเป็นสื่อความร้อนและสื่อนำไฟฟ้าที่ไม่มีคุณภาพดีนักคุณสมบัติอื่นๆเนี่ยจะตรงกันข้ามกับแร่โลหะทั้งหมดนะครับโดยตัวอย่างของแร่อโลหะก็เช่นฟลูออไรด์นะครับแหล่งผลิตสำคัญได้แก่ลำพูนเชียงใหม่เพชรบุรีราชบุรีนะครับชนิดที่2ก็คือยิปซัมแหล่งผลิตที่สำคัญได้แก่พิจิตรและสุราษฎร์ธานีหินปูนและหินอ่อนพบมากที่จังหวัดสุโขทัยและสระบุรีครับแล้วก็ประเภทสุดท้ายนะครับก็คือประเภทที่3แร่เชื้อเพลิงครับเป็นแร่ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทยเป็นอย่างมากนะครับแต่เนื่องจากว่าเราพบจำนวนน้อยปัจจุบันเราจึงต้องสั่งเข้าจากต่างประเทศนะครับสำหรับแร่เชื้อเพลิงที่ขุดพบในประเทศไทยได้แก่1ก็คือถ่านหินลิกไนท์นะครับใช้ประโยชน์กับโรงงานไฟฟ้าและบ่มใบยาสูบพบมากที่จังหวัดลำปางกระบี่สุราษฎร์ธานีนครพนมกาฬสินธุ์และลำพูนครับต่อมานะครับก็คือปิโตรเลียมนะครับเป็นน้ำมันดิบเมื่อนำมากลั่นเนี่ยจะให้น้ำมันประเภทต่างๆเพื่อใช้กับเครื่องจักรเครื่องยนต์พบมากบริเวณอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่อำเภอลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชรแล้วก็บริเวณอ่าวไทยและในบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนะครับต่อมานะครับก็คือก๊าซธรรมชาตินะครับซึ่งสามารถขุดและนำมาใช้ที่บริเวณอ่าวไทยครับปัญหาทรัพยากรธรรมชาติวุ่นวายขนาดนี้สงสัยนะต้องให้ย่อมนุษย์ลูกชิ้นหนึ่งชั้นมาช่วยโลกแล้วเจ้านี่มันปัญหาระดับโลกนะนายจะไปช่วยเขาได้ยังไงช่วยได้สิครับ2เกลอสำหรับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นเราทำได้ด้วยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยความชาญฉลาดให้เกิดประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติให้มากที่สุดและให้ใช้ได้ยาวนานที่สุดด้วยครับโดยแนวคิดในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินั้นมีมากมายครับแต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนตั้งแต่ประชาชนอย่างพวกเราขยายไปสู่สังคมไปจนถึงระดับประเทศและระดับโลกนั่นเองครับตัวอย่างของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติก็มีอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชทำสวนที่สามารถป้องกันการพังทลายของดินการใช้ที่ดินให้เหมาะสมกับลักษณะการไม่ทิ้งสิ่งสกปรกลงในแม่น้ำลำคลองการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดการไม่ตัดไม้ทำลายป่าการสร้างจิตสำนึกให้ทุกคนได้รู้คุณค่าของป่าไม้การรณรงค์ในการอนุรักษ์สัตว์ป่าจัดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าการกำหนดแผนการใช้และการบริหารทรัพยากรแร่อย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นนะครับนักศึกษาก็อย่าลืมช่วยกันคนนิดนะครับเราทุกคนจะได้มีทรัพยากรธรรมชาติใช้กันได้อีกยาวนานนะครับสวัสดีครับขอบพระคุณอาจารย์ก้องมากๆเลยนะคะสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรที่เอามาฝากนักศึกษาในวันนี้กันค่ะแต่ว่าก่อนจากกันไปนะคะเราก็จะมาสรุปทบทวนเนื้อหาพร้อมๆกันค่ะขอเชิญนักศึกษาทุกท่านทวนไปพร้อมกันเลยนะคะทรัพยากรธรรมชาติหมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นหรือมีอยู่เองตามธรรมชาติและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตของมนุษย์ได้แบ่งออกเป็น2ประเภทคือ 1. ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป 2. ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วมีการหมดเปลืองหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมค่ะตอนดินที่เหมาะแก่การเพาะปลูกคือดินบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำซึ่งในประเทศไทยของเรานั้นดินชนิดนี้กระจายตัวอยู่ในทุกพื้นที่ที่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ
ไม่ว่าเป็นทางภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือค่ะแหล่งที่มาของน้ำมี3แหล่งสำคัญค่ะคือน้ำฝนน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินป่าไม้แบ่งออกเป็น5ชนิดก็คือป่าดงดิบป่าเบญจพรรณป่าแดงป่าสนเขาและป่าชายเลนสัตว์ป่าหมายถึงสัตว์ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์ปีกแมลงที่อาศัยอยู่ในป่าหรือในน้ำแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่สัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครองค่ะแร่ธาตุเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแบ่งออกได้3ประเภทคือแร่โลหะแร่อโลหะและแร่เชื้อเพลิงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมายถึงการใช้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยความชาญฉลาดและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมวลมนุษย์มากที่สุดและมีระยะเวลาในการใช้งานที่ยาวนานที่สุดค่ะอยากจะศึกษาเนื้อหาของตอนนี้ซ้ำอีกครั้งนึงก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะทางเว็บไซต์ www.etvthai.tv ค่ะก่อนจากกันในวันนี้อย่าลืมคิดกันทุกครั้งนะคะก่อนที่เราจะนำทรัพยากรธรรมชาติของเราไปใช้ประเทศชาติของเรานั้นก็จะได้มีทรัพยากรธรรมชาติให้ใช้กันอีกยาวนานจากรุ่นลูกถึงสู่รุ่นหลานเลยล่ะค่ะและพบกับปรอชัชยาศรีศักดิ์สารชาติกับรายการเปิดประตูสู่โลกกว้างได้ใหม่ในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะงั้นก่อนที่เราจะไปปลูกป่าโกงกลางที่ทะเลเราไปเก็บขยะที่แม่น้ำกันก่อนดีกว่าว่าแต่ฉันว่ายน้ำไม่เป็นน่ะสินายมีหัวเรือไงเออนั่นน่ะสิ